กว่า160ประเทศทั่วโลกเคลื่อนไหวย้ำจุดยืนสนับสนุนหลักการจีนเดียวเหมือนสหรัฐสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ตระเวนเยือนเอเชียโดยเฉพาะการไปเยือนมณฑลไต้หวันที่ทำให้ทั่วโลกต่างมองว่านั่นเป็นเหตุอันไม่สมควรและเป็นการสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนอย่างมากจนกระทั่งจีนจัดการซ้อมรบนานหลายวันเพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำดังกล่าวของเปโลซีไม่เป็นที่ถูกใจอย่างมากสำหรับหลายๆประเทศจนต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง One China Policy หรือนโยบายจีนเดียวแม้แต่ดารานักร้องชื่อดังจำนวนมากเช่นแจ็คสันหวังที่ก็มีการโพสต์รูปข้อความวันไชน่าผ่าน Twitter ส่วนตัวเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนด้วยล่าสุดในวันที่7สิงหาคม2565ทางด้านของ Global Times หนังสือพิมพ์รายวันถับลอยยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนได้มีการโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวนโยบายจีนเดียวโดยมีการพาดหัวข่าวใหญ่ว่าOver 160 countries reiterated commitment One China principle after policy Taiwan visit หรือแปลได้ว่ากว่า160ประเทศย้ำคำมั่นต่อหลักการจีนเดียวหลังการเยือนไต้หวันของเปโลซีซึ่งมีกว่า160ประเทศซึ่งคิดเป็นกว่า 80% ของประชากรโลกได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อหลักการจีนเดียวและแสดงการสนับสนุนสำหรับความพยายามของจีนที่จะสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนเองอย่างมั่นคงแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของ Global Times ก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่ามีประเทศใดบ้างที่ออกมาเคลื่อนไหวในการร่วมสนับสนุนนโยบายจีนเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ